สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็มจาก GeoFabrik อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลจาก OpenStreetMap ก่อนที่ผมจะเริ่มพูดเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับOpenStreetMap เนี่ยมีข้อมูลอะไรให้เราดาวน์โหลดได้บ้างยกตัวอย่างเช่นข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญข้อมูลพื้นที่เช่นโรงพยาบาลสวนสาธารณะและสุดท้ายก็เป็นข้อมูลถนนถนนสายหลักถนนสายรองทางด่วนเป็นต้นนะครับการดาวน์โหลดข้อมูลจาก OpenStreetMap เนี่ยสามารถทำได้ด้วยกัน2วิธีวิธีแรกคือการดาวน์โหลดแบบระบุพื้นที่เฉพาะเจาะจงวิธีที่2เป็นการดาวน์โหลดแบบเลือกทางทวีปหรือเลือกทางประเทศนะครับวิธีแรกให้เราเซิร์ชที่ Google ว่า osm download จากนั้นกด enter ครับเลือกเว็บไซต์แรกนะครับ export OpenStreetMap จากนั้นนะครับผมจะสมมุติว่าผมต้องการข้อมูลที่กรุงเทพผมก็จะเซิร์ชคำว่าบางกอกแล้วก็กดปุ่ม goซูมไปยังพื้นที่ที่ต้องการเลยครับเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Export ที่หน้าต่าง Export นะครับเขาจะแสดง Xmin Ymin Xmax Ymax ให้เราเห็นถ้าเราเลื่อนแผนที่นะครับค่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วกด Export นะครับข้อมูลที่ได้นะครับจะเป็นนามสกุล .osm เดี๋ยวผมจะลองเปิดข้อมูลนี้ใน QGIS ให้ดูนะครับคลิกที่ Open Data Source Manager นะครับเลือกแท็บ Vector เลือกข้อมูลเป็นประเภทไฟล์จากนั้นเบล็อกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดมานะครับเมื่อกี้ชื่อว่า map.osm จากนั้นกด open ครับกด add ให้กดปุ่ม select all เพื่อเลือกทุกชั้นข้อมูลนะครับจากนั้นกดปุ่ม ok ครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนี่ก็เป็นตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการดาวน์โหลดนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2วิธีการดาวน์โหลดแบบทั้งประเทศหรือทั้งทวีปกันดีกว่านะครับให้เสิร์ชที่ Google คำว่า geographic download จากนั้นกดปุ่ม enter ครับเลือกที่เว็บไซต์แรกนะครับ geographic/download ตัวเว็บไซต์นี้นะครับเขาก็จะบอกว่าข้อมูลของเขาเนี่ยมาจาก OpenStreetMap dataset นะเลื่อนลงมาข้างล่างครับกดปุ่มดาวน์โหลดในหน้าต่างนี้เพื่อนๆสามารถเลือกดาวน์โหลดเป็นรายทวีปได้นะครับหรือถ้ากดดิวดาวน์ลงไปในแต่ละทวีปเนี่ยก็จะมีรายชื่อประเทศขึ้นมาให้นะครับในวิดีโอนี้ผมจะดาวน์โหลดข้อมูลจากทวีปแอนตาร์กติกานะครับผมเลือกไฟล์เป็นนามสกุล .osm.pbf การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาสักครู่นึงนะครับเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเปิดข้อมูลชุดนี้ให้ดูในโปรแกรม QGIS นะครับที่ QGIS นะครับให้เราเลือก Open Data Source Manager เลือก Vector Tab เลือกประเภทของข้อมูลเป็นไฟล์จากนั้นเบราว์ไฟล์ครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับชื่อว่า antarctica-osm.pbf กด Openกด Add ครับกดปุ่ม Select All เพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมดจากนั้นกด OK ครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับนี่ก็เ
็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน OpenStreetMap Dataset ที่อยู่ในทวีปแอนตาร์กติกานะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือข้อติชมสามารถโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมิสเตอร์เอ็มจากจิตโปรเดฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับ